ความเมาเป็นเหตุครับสามีมีอาชีพเป็นเจ้าของอู่สีนะครับปรากฏว่าพอกินเหล้าเมาไปทำร้ายร่างกายภรรยาครับเอามีดไล่ฟันลูกเลี้ยงเห็นก็มาห้ามก็ถูกทำร้ายไปด้วยและนี่คือวินาทีที่ตำรวจไปจับตัวเขาครับเนี่ยครับเป็นคลิปบางช่วงบางตอนตอนที่ตำรวจสภ.สัตหีบชลบุรีนะครับเข้าไปควบคุมตัวของคนเมานะครับปิดล้อมอยู่ที่อู่ทำสีแห่งหนึ่งในพื้นที่สัตหีบเจรจาเกลี้ยกล่อมให้นายชูก้าเจ้าของอู่นะครับที่เขาเมาเหล้าอย่างหนักให้มอบตัวแต่เจ้าตัวเขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับหลังจากที่เอามีดไปฟันภรรยาครับนางนงลักษณ์แล้วก็ลูกเลี้ยงวัย28ปีจนบาดเจ็บสาหัสและนี่คือจังหวะที่ไปชาร์จตัวของเขานะฮะตำรวจเนี่ยตัดสินใจนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวในชูก้าแล้วก็จับล็อกตัวกดกับพื้นแบบนี้ครับเนี่ยครับเขาก็พยายามจะต่อสู้ขัดขืนนะครับสุดท้ายถูกควบคุมตัวให้การว่ามีปากเสียงกับภรรยาปมก็คือเรื่องของเงินนะครับเอามีดฟันหัวจนเมียบาดเจ็บหลังจากนั้นลูกเลี้ยงมาห้ามก็ถูกฟันอาการสาหัสไปด้วยสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวนะครับและนี่ก็คือลูกเลี้ยงถูกฟันเข้าที่หัวนะฮะโดนแจ้งข้อหาเมาแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเดี๋ยวรอผลทางการแพทย์ของฝั่งคนเจ็บก่อนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้